ครับเดี๋ยววันนี้จะเป็นโปรเจกต์ชื่อบอลลูนบอมนะครับจะเป็นบอลลูนที่เอาไว้ทิงเกอร์เบิร์ดนะครับก็นิวขึ้นมาตั้งชื่อโปรเจกต์นะครับบอลลูนบอมนะครับอันนี้จะไม่มีการใช้แอสเซทภายนอกเพิ่มเติมนะครับก็มาถึงก็ที่แอสเซทก็สร้างโฟลเดอร์ก่อนเลยชื่อซีนนะครับภายใต้ซีนก็สร้างซีนนะครับชื่อว่าเมนเปิดเมนขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะมีเพนนะครับเอาไว้เป็นพื้นให้ enemy อยู่นะครับก็ create td pane นะครับแล้วเปลี่ยนชื่อเป็น ground นะครับreset transform นะครับแล้วก็กำหนด scale นะครับ x เป็น1 y เป็น1 z เป็น 1.5 นะครับจะได้เป็นเสี่ยมผืนผ้านะครับเดี๋ยวขอปรับมุมกล้องนิดหนึ่งให้เราอยู่มุมเดียวกับกล้องนะครับเราก็จะเห็นแบบนี้นะครับประมาณนี้เห็นไหมเสียบผืนผ้าเข้าไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอปรับซีนนะครับเราอยู่ข้างกับเกมนะครับอยู่ข้างๆกันแบบนี้นะครับก็จะมองเห็นซีนกับเห็นเกมไปพร้อมๆกันในแนวตั้งนะครับต่อมานะครับสร้างโฟลเดอร์ชื่อ material อยู่ภายใต้ asset นะครับแล้วก็สร้างใน material นะครับสร้าง material ชื่อ ground นะครับกำหนดสีพื้นนะครับเป็น20 130 50นะครับแล้วก็เอากาวมาใส่ที่พื้นตรงนี้นะครับพอเสร็จไปปรับตำแหน่งที่เมนคาเมรานะครับ Position เป็น0 12 ลบ 7นะครับจะเห็นว่าตอนนี้กล้องมองไม่เห็นนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวปรับ Rotation ลงมาเป็น40นะครับก็จะมองเห็นประมาณนี้นะครับต่อมามาสร้างเพลเยอร์นะครับเพลเยอร์เราก็จะเป็นบอลลูน3ลูกนะครับเราจะควบคุมบอลลูน3ลูกที่ซ้อนอยู่ด้วยกันให้ง่ายแล้วก็สร้าง MT ขึ้นมาไว้ควบคุมนะครับ create MT ชื่อเพลเยอร์นะครับposition ก็060นะครับพอเสร็จแล้วก็ให้ main camera นะครับมาเป็นชายมาเป็นรูปของ player นะครับเวลา player ขยับ main camera ก็จะขยับตามนะครับตอนนี้ตำแหน่งของ main camera ก็จะเปลี่ยนเป็นตามนี้นะครับเป็นตำแหน่งแบบ local นะครับต่อมานะครับมาสร้างสเฟียร์3อันนะครับเป็นบอลลูน3ลูกไว้ใต้เพลเยอร์นะครับเราคลิกขวาที่เพลเยอร์นะครับเลือกสเฟียร์ตั้งชื่อเป็นสเฟียร์1นะครับโพซิชันก็เป็น030นะครับสเกลก็เป็น333แบบนี้อันนี้จะเป็นสเฟียร์ลูกที่ใหญ่ที่สุดนะครับลูกที่อยู่ด้านบนพอเสร็จก็ดูพิเคทมาเป็นสเฟียร์2นะครับสเฟียร์2ก็ y เหลือ 1.5 นะครับสเกลก็เหลือครึ่งหนึ่งก็เหลือ 1.5 1.5 1.5 นะครับต่อมาก็ดูพิเคทสเฟียร์2ตั้งชื่อเป็นสเฟียร์3นะครับ
ตำแหน่ง y ก็เหลือ 0.5 ส่วนสเกลก็เหลือ111นะครับแล้วเราไปที่ material นะครับสร้าง material ใหม่ขึ้นมาชื่อบอลลูนนะครับบอลลูนก็กำหนดสีเป็น240 20 170นะครับชมพูประมาณนี้เอาบอลลูนไปใส่ให้กับตัวเพลเยอร์ของเรานะครับก็คือสเฟียร์3อันแบบนี้นะครับ อันต่อมาใส่ฟิสิกส์ให้เพลเยอร์ของเรานะครับมาเลือกที่เพลเยอร์นะครับแล้วก็มาใส่วิจิตบอดดี้นะครับฟิสิกส์วิจิตบอดดี้ทีนี้บอลลูนเราไม่อยากให้มันตกนะครับก็ยุดกราวิตี้ออกต่อมาก็มาควบคุมการเคลื่อนที่ของเพลเยอร์หรือของบอลลูนของเรานะครับก็ไปที่ Asset นะครับสร้างโฟลเดอร์ชื่อสคริปต์ภายใต้สคริปต์ก็สร้าง C# สคริปต์ชื่อ player นะครับ controller แล้ว player controller ตัวนี้ไปผูกไว้กับตัว player ของเรานะครับลองเช็คดูเหลืองๆแบบนี้ถูกต้องพอเสร็จก็เปิดสคริปต์ขึ้นมาแก้ไขเลยนะครับมาแล้วนะครับก่อนอื่นเราก็สร้างตัวแปรเอาไว้กำหนดความเร็วในการเล่นนะครับก็คือสปีดนะครับถ้าไม่มีสปีดเป็นตัวคูณเนี่ยการเคลื่อนที่ก็จะช้ามากๆนะครับ Public False นะครับสปีดก็จะ10นี่เป็นค่า Default นะครับไม่กำหนดก็ได้แต่ต้องไปใส่ที่หน้า Unity นะครับแต่เห็นใส่10ตรงนี้แล้วหน้า Unity จะไปเปลี่ยนก็ได้นะครับจะเป็นค่า Default เฉยพอเสร็จเราจะมีการใช้วิจิต Body นะครับก็ Private Widget Body ใน Start นะครับก็เหมือนเดิม RB เท่ากับ Get Component Widget Body นะครับแล้วเราก็ใช้Fix Update นะครับในการควบคุมการเคลื่อนที่ก็เหมือนเดิมครับ move horizontal ก็ใช้ input get exit นะครับ get exit horizontal นะครับแล้วก็เปลี่ยนนี้เป็น vertical นะครับนี้เป็น move vertical พอเสร็จแล้วก็มาสร้างตัว movement เหมือนเดิมนะครับก็ new vector t move พอนะครับแนวนอนแนว x ในแนว y เราไม่ให้มีการขยับก็สุดที่สุด f นะครับแล้วก็แนว z ก็ใช้เป็น move vertical นะครับพอเสร็จการเคลื่อนที่เราใช้ velocity นะครับ movement คูณด้วย speed speed ที่เราประกาศไว้ด้านบนตรงนี้นะครับเอาไปควบคุมความเร็วเสร็จแล้วนะครับลองเล่นดูอันนี้ควบคุมเพลเยอร์ได้แล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปจะสร้างกระสุนนะครับเดี๋ยวเอา Maximize on Play ออกนิดนึงต่อมาสร้างกระสุนก็ Create นะครับ Capsule มาเปลี่ยนชื่อเป็น Bow นะครับ Set Transform สักทีหนึ่งค่อยดึงขึ้นมาดูนะครับดึงขึ้นโอ้เลือกยากจังหมุนนิดนึงดึงขึ้นมานะครับพอเสร็จปรับสเกลให้มันเล็กลงหน่อยนะครับ 0.2 0.5 0.2 เล็กๆแบบนี้เป็นกระสุนของเรานะครับ
แล้วก็ที่ material นะครับก็สร้าง material ขึ้นมาใหม่ชื่อโบนะครับเอาไว้เป็นสีของกระสุนก็140 65 65นะครับกระสุนเราก็จะสีประมาณนี้สีน้ำตาลนี้นะครับกระสุนเราก็ไปใส่วิจิตบอดี้ให้มันก็ฟิสิกวิจิตบอดี้นะครับอันนี้เราก็ปล่อยให้มันร่วงลงมานะครับบอลลูนบอมก็เป็นแค่การปล่อยของให้ตกลงมานะครับเพราะนั้นยูสกาวิตี้ก็ปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวมันร่วงลงมาเองแต่ว่าตรงแคปซูลควอไรเดอร์ต้องมีการจับการกระทบการชนนะครับเพราะนั้นเลือก East Trigger เข้าไปด้วยนะครับเสร็จแล้วมาที่ Asset นะครับสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่ชื่อ PFET แล้วลากโบนะครับมาใส่ไว้ใน PFET ครับตอนนี้เราก็สามารถลบโบทิ้งได้แล้วนะครับลองงานดูนะครับเอาโบไปวางมันก็จะร่วงลงไปอย่างนี้นะครับร่วงไปเรื่อยๆนะครับต่อมาเดี๋ยวเราจะสร้างที่ปล่อยกระสุนนะครับแล้วก็สร้างเป็น empty นะครับ create empty ชื่อ shot spawn นะครับให้เป็นรูปของ player นะครับพอเสร็จกำหนด position y สัก 0.5 นะครับแล้วเราก็เอาโบมาวางดูเป็นรูปของช็อตสะพรดูสูงเข้าไปดูนะครับตัวโบผมเมื่อกี้ยกขึ้นมาลืมเคลียร์ค่านะครับเคลียร์เป็น0ด้วยโบนี่นะครับเคลียร์เป็น0แล้วก็ apply กลับไปใน prefab นะครับโอเคดูโบใหม่ตอนนี้โบของเราก็คือเส้นเงาๆตรงนี้นะครับกระสุนเราจะถูกปล่อยออกมาจากประมาณบอลลูนลูกสุดท้ายนะครับก็ร่วงลงไปนะครับลองงานดูก็จะมีกระสุนร่วงมาหนึ่งลูกนะครับประมาณนี้โอเคเสร็จแล้วก็ลบโบทิ้งได้เอามาเพื่อเทียบตำแหน่งเฉยๆนะครับมีกระสุนมีที่ปล่อยกระสุนนะต่อไปก็เขียนสคริปต์ที่ใช้ในการยิงกระสุนนะครับก็ไปที่ Player Controller นะครับการสร้างที่ยิงต่างๆก็จะใช้วิธีเดิมคล้ายๆกับ Project Space Shooter นะครับก็ Public Game Object ขึ้นมาก่อนชื่อ Shot นะครับอันนี้เป็นกระสุน Public Transform นะครับอันนี้ Shot Spawn เอาไว้เป็นตำแหน่งปล่อยกระสุนนะครับ Public นะครับ Fire Rate อันนี้เอาไว้ควบคุมจังหวะการยิงนะครับไม่ให้ยิงต่อเนื่องติดกันเกินนะครับให้มีเว้นช่วงนิดหนึ่งสปีดเดี๋ยวผมขอย้ายไปข้างบนดีกว่าพอเสร็จนะครับก็มีตัวที่ใช้เก็บเวลานะครับเวลาที่ได้จากการคำนวณไฟเรทกับการยิงปัจจุบันก็จะได้เป็น next fire นะครับจังหวะในการยิงครั้งต่อไปพอเสร็จก็มากำหนดในอัปเดตนะครับรอรับการยิงอยู่ในอัปเดตตรงนี้ก็ if input get button นะครับถ้ามีปุ่มไฟล์1เข้ามาแล้วก็ time.time เนี่ยมากกว่า next file ก็ให้ next file นะครับรับค่าใหม่เข้าไปก็คือ time.time บวกด้วย file rate นะครับพอเสร็จก็สร้างกระสุนขึ้นมาเลยสร้างกระสุนก็ instantiate เหมือนเดิมใส่สักช็อตเข้าไปก็คือกระสุนใส่ช็อตสปอนเข้าไปก็คือตำแหน่งปล่อยกระสุน dot position กับ dot rotation นะครับเสร็จแล้วเซฟไว้นะครับแล้วไปผูกที่หน้า unity ครับการผูกก็จะเหมือนกับ project space shooter นะครับช็อตก็เอามาจากใน prefab นะครับโบมาวางช็อตสะพอนี่คือตำแหน่งปล่อยตรงนี้ไฟเวทก็0.25นะครับ
อ๋อ next file เป็น private นะครับไม่ใช่ public นะกลับไปเปลี่ยนกัน next file private save ใหม่นะครับ next file หายไปแล้วโอเคลองดูนะครับรันดูยิงได้นะครับยิงเอาก็ได้นะครับพอดีสีสันมันเหมือนอะไรบางอย่างนะครับไม่เป็นไรชอบสีไหนไปเปลี่ยนกันได้นะได้นะครับต่อมาเราจะสร้างอินเนอร์มี่ละเราจะยิงระเบิดพวกนี้ใส่ลงไปใส่อินเนอร์มี่นะครับอินเนอร์มี่เราก็จะมีหัวมีตัวมีแขนมีขานะครับมีมากกว่า1เกมออบเจกต์เพราะนั้นก็จะให้ง่ายก็สร้างเวนเขียด empty ขึ้นมาชื่อ enemy นะครับ position ก็เป็น 01.660 นะครับพอเสร็จเราก็สร้าง sphere นะครับขึ้นมาเป็นหัวนะครับก็ตั้งชื่อ head ปรับ scale นะครับ 0.47 0.47 0.094ไปดูกันนะครับหัวเป็นประมาณนี้นะครับพอเสร็จก็ไปสร้างคิ้วนะครับสร้างคิ้วเป็นบอดี้นะครับบอดี้ก็ให้โพซิชันเป็น0หรือว่า 0.59 แล้วก็0นะครับส่วนสเกลก็ 0.45 0.58 0.13 นะครับเริ่มเป็นตัวนะครับต่อไปก็ขาซ้ายนะครับก็ขาซ้ายก็ใช้เป็นคิ้วเหมือนกันก็เป็น left leg นะครับ position ก็เป็น -0.15ก็ 1.28 แล้วก็0นะครับส่วนสเกลก็เป็น 0.1 0.7 0.1 นะครับได้เป็นประมาณนี้พอเสร็จก็ duplicate มาเลยนะครับจะได้เวล RIGHTRIGHT นะครับRI อันนี้ RGIGST นะครับพอเสร็จก็ปรับ X เป็น 0.15 ได้ขามาแล้วนะครับขาขวาพอเสร็จก็ duplicate เลยนะครับเป็น left arm ตำแหน่งก็เป็นลบ 0.35 ลบ 0.640 นะครับสเกลก็ 0.08 0.57 0.07 นะครับพอเสร็จก็ duplicate เป็น right arm right arm ก็เปลี่ยน x ให้เป็นบวกนะครับเสร็จแล้วนะครับ enemy เราหน้าตาแบบนี้นี่เองต่อมาก็มาสร้าง material นะครับชื่อ enemy นะครับแล้วก็ปรับสี170 80 80นะครับอินเนอร์มี่เราก็ใส่สีเข้าไปนะครับสีคล้ายช็อกโกแลตแบบนี้พอเสร็จที่ตัวอินเนอร์มี่นี่นะครับใส่บ็อกซ์คอลไลเดอร์ไว้ตรวจสอบการชนกับกระสุนนะครับบ็อกซ์ไฮเดอร์ตอนนี้ก็ใหญ่ๆแบบนี้เดี๋ยวจะปรับขนาดนะครับเริ่มจากเซนเตอร์ย้ายเป็นลบ 0.7 แล้วก็สเกล x เป็น 0.79 y เป็น 1.85 z เป็น 0.13 นะครับก็จะได้พอดีตัวของเรานะครับตัวเพลเยอร์ของเราแบบนี้
เสร็จนะครับอินเนมี่ต่อไปแล้วก็ทำให้อินเนมี่รับรู้การชนกับกระสุนหรือการชนกับบอมระเบิดของเรานะครับแล้วก็ไปอินเนมี่นะครับแล้วก็ add new script ขึ้นมา destroy by contact ครับแล้วก็ย้าย destroy by contact มาไว้ในโฟลเดอร์ script นะครับโอเคอยู่ละเปิดขึ้นมาอันนี้ก็ใช้ on trigger นะครับ enter collider เป็น author เมื่อมีการชนกระทบนะครับก็ destroy เลยทำลายเลย author.game object นะครับพอเสร็จก็ทำลาย game object ตัวเองเรียบร้อยนะครับเซฟแล้วก็ลองกลับไปดูรันดูนะครับลองยิงกระสุนดูโอเคโดนปุ๊บอินเนอร์มี่เราหายไปนะครับแปลว่าใช้ได้ละต่อมาจะใส่บาวเดอรี่นะครับเอาไว้ตรวจสอบกระสุนว่าออกนอกจอหรือยังนะครับทำไมต้องใส่บาวเดอรี่ลองกันดูใหม่กันพอยิงไปปุ๊บโดนอินเนอร์มี่กระสุนแล้วก็ถูกทำลายไปนะครับอินเนอร์มี่ก็ถูกทำลายแต่พอไม่มีอินเนอร์มี่แล้วเนี่ยกระสุนที่ยิงออกไปเห็นไหมครับมันจะค้างอยู่เต็มเลยเดี๋ยวก็จะใส่บาวเดอรี่เอาไว้ทำลายกระสุนพวกนี้นะครับก็เหมือนในโปรเจกต์สเปซชูเตอร์นะครับก่อนอื่นก็ใส่คิวเข้ามากันคีเอทคิวนะครับชื่อบาวเดอรี่รีเซ็ตทรานส์ฟอร์มสักทีหนึ่งนะครับพอเสร็จแมสไซเดอร์นะครับเอาออกดูก็จะเห็นโครงของตัวบาวเดอรี่แล้วนะครับพอเสร็จก็ปรับตำแหน่ง position เป็น050นะครับส่วนสเกลก็13 12 17นะครับมาดูบาร์เดอรี่กันก็จะได้ประมาณนี้นะครับที่บาร์เดอรี่เนี่ยก็จะพื้นก็จะอยู่ต่ำกว่ากาวนิดหนึ่งนะครับให้กระสุนล่วงเงยกาวมาก่อนแล้วค่อยมาชนบาร์เดอรี่นะครับมุมมอง 2D นะครับส่วนที่ด้านบนนะครับก็เพลเยอร์เราก็จะลอยขึ้นไปได้อีกนิดหนึ่งก็จะติดบาร์เดอรี่นะครับก็คือจะเราจะเขียนสคริปต์ควบคุมไม่ให้สูงเกินบาร์เดอรี่ก็ได้หรือเราจะควบคุมมันดูนโดยไม่ใช้บาร์เดอรี่ก็ได้นะครับเดี๋ยวในตัวอย่างเราจะไม่ใช้บาร์เดอรี่แต่ก็ดีไซน์เผื่อไว้เผื่อก็จะใช้บาร์เดอรี่ในการคุมความสูงก็ได้เพราะมันคุมบันดูนไปนิดหนึ่งนะครับกลับมาส่วนทางด้านซ้ายด้านขวาก็จะเห็นนะครับว่าเลยเพนเลยกาวมานะครับทุกด้านเพราะนั้นบาร์เดอรี่เราใช้ได้ละทีนี้ตัว messenger ไม่ได้ใช้ละ remove ทิ้งไปเลยครับในส่วนของบล็อกคอลไลเดอร์นะครับบล็อกคอลไลเดอร์เดี๋ยวจะตรวจจับการชนกับกระสุนกับบอมนะครับเพราะนั้นก็ใส่ is trigger เข้าไปด้วยนะครับเมื่อกี้พูดเรื่อง player ไปนิดหนึ่งการควบคุม player นะครับไม่ให้ออกข้างนอกนะครับก็จะใช้บาร์เดอรี่เราใช้mat f.clamp คุมก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวในตัวอย่างนี้เราจะใช้วิธีไม่คูณสปีดเข้าไปในแกนวายเลยเพื่อให้จะได้ประมวลผลน้อยนะครับน้อยกว่าอีกวิธีหนึ่งที่ใช้คูณเข้าไปแล้วค่อยไปใช้ mat m.ccamp คุมนะครับทีนี้มาดูที่บาวเดอรี่กันนะครับแล้วก็
create นะครับ new skip เดี๋ยวนะครับอันนี้ก็จะควบคุม player นะครับควบคุม player เราต้องเข้าไปใน player นะครับขออภัยอันนี้จะมา create ที่ boundary เฉยเลยไปที่ player นะครับ player controller นะครับเดี๋ยวจะมาควบคุมที่นี่กันนะครับเดี๋ยวก็จะสร้าง class ที่เอาไว้ใส่ขอบเขตของ boundary นะครับก็ public class นะครับ boundaryแล้วก็อย่าลืมใส่เป็น system variable นะครับในนี้ก็ประกาศตัวแปร x min x max เหมือนเดิมนะครับพอเสร็จก็มาประกาศตัวแปร public boundaryทีนี้เดี๋ยวเราจะใช้วิธีควบคุมตำแหน่งแกน y โดยการให้มันอยู่ค่าเดิมตลอดนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องมีตัวแปรไว้เก็บค่าเดิมของแกน y นะครับ position y พอเสร็จไอ้ตัว position y นี่เอามาเก็บตำแหน่งตอนเริ่มต้นเลยนะครับ rb.position.yนะครับ RB ก็มีจิตบอดี้ที่เรา get component มาตรงนี้นะครับพอเสร็จข้ามมาที่ fix update นะครับเมื่อกี้เราใช้สองอันนี้ไม่ใช้แล้ว comment ไว้ก่อน vector t นะครับจะเป็น new position เลยจะเท่ากับ new vector t นะครับก็ใช้ move horizontal นี่แหละแต่ว่าคูณเข้าไปกับ speed ตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับของเดิมเนี่ยเราจะสร้าง movement ขึ้นมาก่อนเป็น x y z ตรงนี้แล้วมาคูณด้วย speed นะครับตรงแกน y เนี่ย0คูณไหนก็ได้0นะครับแต่คราวนี้player เราไม่ได้อยู่ที่0นะครับเพราะนั้นถ้าคูณเข้าไปมันก็จะลอยขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นเรา speed มาคูณจากตรงนี้เลยส่วน y ก็ใส่ position y เข้าไปตรงๆไม่ต้องคูณนะครับ z ก็ move หอไอ้ move ver นะครับคูณด้วย speed ตั้งมันทับใหม่จะได้ดูง่ายๆนะครับแบบนี้พอเสร็จนะครับ rb.velocity ของเราก็เลยเท่ากับ new position เลยไม่ต้องคูณกับสปีดแล้วเพราะว่าสปีดถ้ามาคุยข้างในคูณข้างในตรง x กับ z นี่แล้วนะครับพอเสร็จแล้วก็กันไม่ให้ออกนอกขอบก็ใช้ sigcam นะครับ rb.position เท่ากับ vector t mat mathsf.c แวมเนี่ยฟิกตัวแคมตัวนี้b.position.x นะครับแล้วก็ใส่ boundary เข้าไป x min boundary นะครับ x max ในส่วนของ y นะครับเราเนื่องจากเราไม่ได้คูณ speed นะครับเราใช้ค่าเดิมเลยเพราะนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้4แคมตรงนี้นะครับส่วน z ก็ทำเหมือนแกน x นะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับอ่ะเซฟกลับไปดูที่ unity นะครับทีนี้เรามีสปีดได้คือ player เคลื่อนที่เร็วแค่ไหนเรามีช็อตมีกระสุนมีช็อตสปอนนะก็คือตำแหน่งปล่อยกระสุน
มีไฟเรทอัตราการยิงกระสุนแต่อันใหม่ที่เรามีเพิ่มเข้ามาก็คือบาวดารี่นะครับเรายังไม่มีตำแหน่งว่าจะให้มันเคลื่อนที่ได้แค่ไหนนะครับมีเออร์เรอร์อะไรเอ่ยอาจจะเป็นของเดิมนะครับเคลียร์ไปกันเอาคอนโซลมาเก็บไว้แถวนี้อ่ะทีนี้เราจะมาหาค่าบาวดารี่ตรงนี้กันนะครับวิธีหาบาวดารี่ก็ไม่ยากก็มาที่ prefab นะครับแล้วก็เอาโบมาวางบนหน้าจอแบบนี้พอเสร็จที่โบนะครับที่กระสุนลองขยับ x ไปดูอ่ะประมาณนี้คือขอบจอนะครับก็ประมาณลบ 4.9 นะครับเราก็ได้บาวดารี่มาลบ 4.9 นะครับเพราะนั้นแม็กก็เป็น 4.9 นะครับพอเสร็จกลับมาที่โบต่อลองดึงเข้ามาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ประมาณสัก 7.3 นะครับเข้าไปดูใกล้ๆสิยังมีเหลือประมาณ 7.3 ได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นบาวดารี่ตรงนี้ก็เป็นลบ 7.3 มิลนะครับส่วนแม็กก็ 7.3 อ่ะได้บาวดารี่เรียบร้อยโบก็ไม่ได้ใช้อ่ะลบทิ้งนะครับโอเคทีนี้ลองงานดูนะครับเพลเยอร์เราก็จะเคลื่อนที่ได้ลองยิงนะครับไม่ย้นกรอบนะครับนี่ก็ไม่ย้อนกรอบอันนี้ก็ไม่ย้อนนะครับโอเคพอดีละต่อมาเราก็ทำ destroy by battery นะครับกลับไปทำเรื่องกระสุนออกนอกออกนอกกรอบให้เสร็จนะครับออกนอกปุ๊บทำลายทิ้งเลยก็ไปที่ battery นะครับคราวนี้สร้างสคริปต์ให้ battery จริงๆอะก็ destroy by boundary create นะครับมาที่ asset แล้วก็ย้ายกลับเข้าไปไว้ใน folder script นะครับเช็คดูนิดหนึ่งย้ายเข้าไปอย่างย้ายมาละทีนี้เปิดขึ้นมานะครับDestroy by boundary นะครับแล้วก็จะใช้ void on trigger enter นะครับexit สิครับเพราะกระสุนออก on trigger exit นะครับก็เป็น collider outer นะครับอันนี้เราก็ตรวจสอบนิดนึงว่าถ้า outer compare tag เนี่ยไม่ใช่เลเยอร์นะครับก็ให้ destroy ได้เลยเพราะนั้นตรงนี้เราก็ไปใส่แท็ก player นะครับจริงๆตรงนี้ผมดักเผื่อไว้เฉยนะครับเพราะจริงๆก็ player เราเคลื่อนที่ไปไม่ถึงตัว boundary อยู่แล้วยังไงก็ไม่โดน destroy เยอะนะครับแต่ที่ใส่ไว้ให้ดูเผื่อบางทีไปปรับขนาดกระboundary หรือ player เผลอเบือยออกไปนะครับถ้าใครไปปรับแต่งตรงไหนจะได้ player จะไม่ได้ถูกทำลายนะครับที่เหลือก็ใส่ตั้งแต่ sphere 1 2 3 short support นะครับก็ใส่ tag player ด้วยเรียบร้อยนะครับที่ boundary เมื่อกี้เราลบ mass renderer ไปปะทีนี้ตัว filter เราไม่ใช้ลบทิ้งไปด้วยก็ได้นะครับ remove component ไปโอเคทีนี้ลองเล่นดู
กระสุนพอยิงออกไปโดนบาร์นาบี้ก็จะหายไปนะครับหายไปแบบนี้เอ๊ะทำไมไม่หายยังอยู่นะครับเดี๋ยวผมเช็คก่อนเกิดอะไรขึ้นกระสุนยังอยู่นะครับโบทิกเกอร์แล้วบาร์นาบี้ทิกเกอร์แล้ว Destroy by Battery ถ้าไม่ใช่เพลเยอร์ให้ทำได้อ๋อยังไม่ได้เซฟนะครับอ่ะเซฟสักทีหนึ่งกันอ่ะก็ปิดไปเลยอ่ะลองงานดูใหม่นะครับโอเคกระสุนหายนะครับไม่มีปัญหาละทีนี้เดี๋ยวต่อไปเราจะมาสร้างตัวเกมคอนโทรลเลอร์นะครับเอาไว้ควบคุมเกมนะครับก็ไป create empty ตั้งชื่อเป็นเกมคอนโทรลเลอร์นะครับไหน reset transform สักทีหนึ่งพอเสร็จใส่แท็กให้มันนะครับเป็นเกมคอนโทรลเลอร์นะครับเดี๋ยวไปก๊อปชื่อไว้หน่อยทีนี้มาสร้างสคริปต์นะครับชื่อเกมคอนโทรลเลอร์นะครับพอเสร็จไปดูที่ Asset เอาย้ายเกมคอนโทรลเลอร์เข้าไปไว้ในโฟลเดอร์สคริปต์นะครับเปิดเช็คดูนิดนึงโอเคมาอยู่ละเปิดเข้ามาแก้ไขนะครับในเกมคอนโทรลเลอร์สคริปต์ของเราก็จะมีการประกาศนะครับว่าจะให้มีอินเนอร์มี่กี่ตัวนะครับก็เป็นอินเนอร์มี่นัมเบอร์ผู้ใช้สามารถปรับแต่งได้นะครับแล้วก็มีการประกาศเกมออบเจกต์ทำไมเกมออบเจกต์ไม่ขึ้นทำไมเป็นนะพิมพ์เกมออบเจกต์นะครับชื่อ enemy นะครับก็ยังไม่ขึ้นอ่ะมันไม่ยอมขึ้นเป็นสีฟ้านะครับไม่เป็นไรปิดเลยครับปิดแล้วเปิดใหม่ก็ได้โอเคเป็นสีฟ้าละทีนี้ก็ public นะครับ vector t เป็นตำแหน่งก่อย spawn ไม่ใช่เป็นอันนี้เป็น spawn value นะครับเป็นตำแหน่งขอบเขตที่เราจะให้ตัว enemy มันเกิดขึ้นมานะครับให้มันเกิดอยู่ในกรอบที่เราวางไว้นะครับจะไม่ให้เกิดออกไปนอกกรอบกรอบในที่นี้ก็คือขอบเขตของตัวกาวของเรานั่นเองนะครับทีนี้ก็เริ่ม start เราก็จะให้ปล่อย enemy มานะครับก็ for nti เท่ากับ0i น้อยกว่า enemy number นะครับ i พัดพัดพอเสร็จก็ปล่อย enemy spawn enemy นะครับแล้วก็มาสร้างเมธอด spawn enemy นะครับในเมธอด spawn enemy เนี่ยเรียก1ครั้งก็จะปล่อย1ตัวนะครับเรา for เท่ากับ enemy number enemy number ถ้าเป็น5ก็ปล่อย5ตัวอย่างนี้นะครับ
แล้วส่วนในสควอนินามีก็ใช้อินชันชิเอตนะครับเหมือนเดิมนะครับอินชันชิเอตก็จะมีก็ต้องกำหนดposition กับ rotation นะครับอันแรกเราก็มาสร้าง position ก่อนแล้วก็ new vector t ก็สุ่มเอานะครับ random range นะครับสุ่มเอาแล้ว spawn value นะครับ dot x กับ spawn value dot x ช่วงแต่ลบ x ถึง x นะครับส่วน y y เราให้มันเกิดค่าเดียวนะครับก็คือที่พื้นเราจะไม่ให้มันเกิดรอยขึ้นมานะครับเพราะนั้นก็ดับ y ไปส่วน z นะครับ z ก็จะสุ่มเอาเหมือนกับ x เพราะนั้นก็ไปก๊อปมาเปลี่ยนนี้เป็น z นะครับอันนี้ก็ได้ position แล้วต่อมาก็ rotation นะครับ rotation ก็ Quaternion เหมือนกันเดิมนะครับ spawn rotation ก็ใช้ Quaternion แบบ identity นะครับพอเสร็จก็ instantiate ได้แล้วก็ใส่ enemy เข้ามาใส่ spawn position spawn rotation นะครับเรียบร้อยอ่ะทีนี้ก็เซฟนะครับจับไปที่ unity อ่ะ enemy ให้มี5ตัวนะครับตามนี้ทีนี้ spawn value นะครับก็ไปดูจาก boundary ของ player นะครับเมื่อกี้ boundary เราใส่ไป 4.9 x 4.9 y 7.3 นะครับอันนี้พอเรามาปล่อยที่ตัวตำแหน่งของเกม contender เนี่ยเวลาปล่อย enemy เนี่ย enemy มันจะมีช่วงกว้างของลำตัวมากกว่ากระสุนนะครับเพราะนั้นเราก็จะไม่ปล่อยให้มันยืนขาเดียวอยู่ตรงขอบกระดานเพราะนั้นเราก็ต้องลดขอบเข้ามานิดหนึ่งนะครับ spawn value ตรงนี้ก็เลยเป็น 4.5 นะครับส่วน z ก็เป็น7นะครับส่วน y นะครับ y ก็มาดูจากตำแหน่งของ enemy นะครับ enemy เนี่ยจะยืนอยู่บนพื้นพอดีเนี่ยที่ y 1.66 นะครับเพราะนั้นเกม contender เราก็ใส่ y เป็น 1.66 นะครับลองงานดูนะครับโอ้มี error นะครับเราลืม bring enemy นี่นะครับตัว enemy ก็มาที่ enemy นี่นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปใน prefab เลย enemy สร้างเป็น prefab สร้างเสร็จก็ลบทิ้งเลยนะครับในฉากก็จะไม่มี enemy อยู่นะครับพอเสร็จมาเกม contender เอา enemy ไปใส่นะครับดันดูใหม่ห้าตัวครบนะครับเรื่องนี้ของเก่าเคลียร์ทิ้งไม่กลับเพื่อความมั่นใจนะครับยันใหม่อีกรอบโอเคครบ5ตัวไม่มีเออร์เรอร์ต่อมาก็เดี๋ยวเราจะแสดงข้อความคะแนนกันนะครับตอนนี้ยิงตายแต่ไม่มีคะแนนจะสร้างข้อความไว้แสดงคะแนนก็ไปcreate นะครับ UI แล้วก็ text เปลี่ยนชื่อเป็น score text นะครับแล้วก็ใส่ข้อความตรงนี้เป็น score text นะครับเราจะให้ score text มาอยู่มุมบนซ้ายแบบนี้นะครับก็ไปที่ anchor preset นะครับ chip แล้วก็ alternate มุมบนซ้ายนี้นะครับอยู่ตรงนี้ score textพอเสร็จปรับฟอนต์ให้ใหญ่หน่อยสัก20ปรับสีให้ชัดหน่อยเป็นสีขาวเลยนะแบบนี้พอเสร็จมันติดขอบนะครับที่ post x ก็ให้สัก10 post y ก็สักลบ10จะได้ไม่ติดขอบนะครับต่อมาก็
restart text นะครับก็ create UI text เข้ามา restart text เดี๋ยวตัวนี้เราจะให้อยู่มุมบนขวานะครับก็ไปที่ anchor preset นะครับ alternate shift แล้วก็ขวานะครับแล้วก็ปรับอะไรเมนขวานะครับ ปรับฟอนต์ไซส์เป็น20ปรับสีให้ชัดเป็นสีขาวนะครับพอเสร็จมันติดขอบเหมือนกันโพสเอ็นก็สักลบ10โพสไวก็สักลบ10นะครับอ่ะไม่ติดขอบแล้วก็มันสวยต่อมาก็มีข้อความ Game Over Text นะครับลอยขึ้นมาอยู่กลางหน้าจอตรงนี้นะครับคลิกขวา UI Text Game Over Text นะครับทั้งเครื่องพรีเซตก็อยู่ตรงกลางถูกแล้วนะครับก็ไม่ต้องปรับอะไรส่วนตรงนี้ก็เลือก Center กับ Middle นะครับแล้วก็ปรับฟอนต์ไซส์26เวทจำแจมหน่อยปรับสีเป็นสีขาวนะครับประมาณนี้นะครับต่อมาก็เดี๋ยวมาแก้ไขสคริปต์เกมคอนโทรลเลอร์กันนะครับผมลืมเซฟเป็นระยะเดี๋ยวเซฟซะหน่อยเซฟซีนทีนี้มาแก้ไขสคริปต์ที่เกมคอนโทรลเลอร์ให้แสดง ออกข้อความพวกนี้นะครับไปที่เกมคอนโทรลเลอร์ก่อนอื่นจะยุ่งกับพวก UI ก็ต้อง using ขึ้นมาก่อน Unity Unity Engine นะครับกับ UI ก็เดี๋ยวจะมีการจบเกมให้เริ่มเกมใหม่ด้วยตอนนั้นเราก็ต้องใช้ Unity Engine นะครับ .scene manager scene management นะครับทีนี้ก็มาประกาศ public text นะครับเพื่อเชื่อมโยงกับตัว text ที่เราสร้างเมื่อกี้ก็เริ่มจาก start text นะครับ restart text game over text นะครับพอเสร็จเราจะมีการเก็บคะแนนอันนี้เป็น private ก็พอเก็บคะแนนแล้วก็เก็บการฆ่าศัตรูนะครับว่าฆ่าไปกี่ตัวนะครับแล้วก็บูวีนะไว้ตรวจสอบว่าเกมโอเวอร์หรือยังนะครับก็เริ่มจากในเมธอดสตาร์ทนะครับตอนเริ่มก็ให้สกอร์เป็น0นะครับคิวอินามี่ก็0เหมือนกันเกมโอเวอร์ก็ให้เป็นฟอลนะครับตอนเริ่มให้เป็นฟอลไปกันพอเสร็จก็ restart text นะครับ clear dot text ให้เป็นช่องว่างเลยเดี๋ยวกลับอันนี้ไปเลยพอเสร็จก็ game over text นะครับ dot text ก็เป็นช่องว่างเหมือนกันนะครับแล้วเราจะเหลืออีกตัวหนึ่งก็คือตัว score text นะครับแต่ว่าตัว score text เนี่ยเราจะอัปเดตผ่านทางเมธอดนี้นะครับอัปเดตสกอร์เพราะเดี๋ยวมีเรียกใช้บ่อยหลายที่นะครับสร้างเป็นเมธอดไว้ให้เลื่อนลงมานะครับ void อันนี้เรียกใช้อัปเดตภายในนะครับไม่ต้อง public ตรงนี้ก็สกอร์ text นะครับ dot text เท่ากับ score บวกด้วยคะแนนนะครับโอเค start เสร็จแล้วต่อมาตัว method update นะครับเอาไว้ตรวจสอบการกดเริ่มเกมใหม่นะครับจะเริ่มเกมใหม่เนี่ยเราก็จะตรวจสอบว่าเกม over หรือยังถ้าเกมโอเวอร์แล้วก็เข้าไปทำงานข้างในนะครับทีนี้เกมจะโอเวอร์ตอนไหนในเกมออบเจกต์เราจะไม่รู้นะครับแต่ว่าจะอ
เอลจะรู้ก็ต่อเมื่อที่มันมีการถูกเรียกใช้จากตัวเดสทอยนะครับที่ไปสัมที่อินเนอร์มี่นะครับที่มันจะรู้ว่ามีการตายของอินเนอร์มี่เกิดขึ้นมันก็จะมีการเรียกเพิ่มคะแนนแล้วตอนเพิ่มคะแนนก็จะมีการตรวจสอบอยู่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวก็จะสร้างเป็นเมธพับบิกเมธอดตัวหนึ่ง sscore ไว้ให้เรียกใช้นะครับเดี๋ยวตรงนี้ที่เราจะรู้ว่าเกมโอเวอร์ตอนไหนนะครับเดี๋ยวให้มันใส่กันอ่ะตอนนี้มาที่อัปเดตก่อนนะครับถ้าตรวจสอบว่าเกมโอเวอร์เนี่ยก็ถึงจะมาตรวจสอบว่ามี input แบบ get key เข้ามาไหมถ้ามีเนี่ย key code ใช่ปุ่ม R ไหมนะครับถ้าใช่ก็เรียกใช้ scene manager นะครับ load scene ใช้เป็น scene manager get active ก็คือเอา scene ปัจจุบันนี่แหละนะครับใส่ลงไป view index นะครับโอเคอ่ะทีนี้กลับมาทำ S score ให้เสร็จนะครับเวลา enemy ตายก็จะมีการเรียก S score ตัวนี้ไปใช้งานนะครับก็เป็นเรียกใช้ใน destroy by contact นะครับอ่ะเวลาเรียกใช้ปุ๊บ score ก็ให้มีการบวกเท่ากับตัว new score นะครับเอาคะแนนใหม่เข้ามาบวกเท่ากับคะแนนเดิมพอเสร็จก็อัปเดต scoreนะครับก็คืออัปเดตตัว score text ตัวนี้พอเสร็จก็ให้มีการนับว่า kill enemy บวกเท่ากัน1ก็คือฆ่า enemy ได้อีก1ตัวนะครับพอเสร็จค่อยตรวจสอบว่าถ้า kill enemy มากกว่าเท่ากับ enemy number นะครับก็คือฆ่า enemy ได้มากกว่าหรือเท่ากับตัวจำนวน enemy ละก็แปลว่าจบเกมนะครับก็ให้เกม over เท่ากับ trueพอเสร็จก็ให้เกม overtake นะครับเท่ากับเกม over นะครับส่วนนี้ start take นะครับ take ก็เท่ากับ s r นะครับบอกให้ผู้ใช้รู้ว่าให้กด r ถ้าจะเริ่มเกมใหม่นะครับเกมคอนเทนเนอร์เสร็จอ่ะเซฟไว้หน่อยกลับมาดูตรงนี้เราจะมี score text restart text แล้วก็ game over text เพิ่มขึ้นมา3ตัวนี้นะครับก็ตรงชื่อเลยครับตรงตัว score text ใส่ score text restart text ก็ใส่ restart text game over text ก็ใส่ game over text นะครับอ่ะเมื่อกี้เรามีตัว method ชื่อว่า add score นะครับเอาไว้ให้ destroy by contact เรียกใช้ทีนี้ก็มาแก้ไขโค้ดที่ destroy by contact กันนะครับก่อนอื่นก็ทำให้มันรู้จักกับเกม controller ก่อนนะครับ private game controller นะครับพอเสร็จก็คะแนนนะครับว่าตาย1ตัวจะให้คะแนนเท่าไหร่ดีเอาไว้กำหนดนะครับ score valueพอเสร็จตรง start นะครับก็ทำให้มันรู้จักเกม controller นะครับก็เอก็เกม object กับประการเกม object ชื่อเกม controller object นะครับอันนี้คือตัวเกม object นะครับที่ชื่อเกม controller ก็เป็นเกม object file with tagตรงนี้ก็เป็นเกมคอนเทนเนอร์นะครับห้ามพิมพ์ผิดนะเพราะนั้นก๊อปมาชัวร์ดีแท็กตัวนี้ก็คือตัวเกมคอนเทนเนอร์ตัวนี้นะครับชื่อนี้ครับกลับมาลุยต่อพอเสร็จก็มาตรวจสอบนิดนึงว่าตัวเกมคอนเทนเนอร์ออบเจกต์ของเราเนี่ยเท่ากับเนาไหมถ้าไม่ใช่เนานะครับก็ให้ทำงานต่อก็คือให้เกมคอนเทนเนอร์ตัวนี้เท่า
เท่ากับตัว game controller นะครับลืมใส่เครื่องหมายเท่ากับ game controller object นะครับ get component game controller นะครับ game controller ตัวนี้คือตัว game object นะครับ ส่วน get component game controller ตัวนี้นี่คือ script นะครับ game controller script เอามาใส่ไว้ใน game controller ตัวนี้นะครับ พอเสร็จ เดี๋ยวมาตรวจสอบนะครับว่าถ้า game controller ตัวนี้เท่ากับ null นะครับ ก็ debug นะครับ ถ้าหาไม่เจอหาสคริปต์ไม่เจอก็ดีบักออกมาสักหน่อยนะครับพอเสร็จก็ใน on trigger enter นะครับเวลาที่มีการชนอินเนอร์มี่ชนนะครับในนี้ก็จะเป็นชนกับกระสุนนะครับชนกับระเบิดนะครับชนกับบอมของเราก็ให้เกม controller ตัวนี้เนี่ยที่เป็นสคริปต์เนี่ยเรียก s score มาใช้งานเลยโดยใส่คะแนนเป็น score value ลงไปนะครับ score value ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวไปกำหนดค่า score value กันค่า enemy 1 ตัวก็ให้ score value สัก 10 นะครับเราก็ไปที่ prefab enemy นะครับใส่ score value เป็น 10 อ่ะทีนี้ลองงานดูนะครับ ตูม 1 ตัวได้ 10 อ่ะ ได้ 20 นะครับ ยิงยากยิงเร็วเลย ผมสร้าง enemy ไว้ผอมมาก ก็เลยยิงยากนิดหนึ่ง 40 นะครับ เดี๋ยวพอตอนนี้ตาย game over ก็จะขึ้นมานะครับ ก็จะบอกว่าให้กด R นะครับ เรียบร้อยแล้วเกมนี้ พอกด R ก็เริ่มเกมใหม่นะครับ enemy มีครบ 5 ตัวเหมือนเดิมเสร็จเรียบร้อยนะครับ